بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เป็นบทเรียนใหม่นะครับซึ่งเป็นการอธิบายซูเราะห์ที่มีเพียงแค่3อายะห์เท่านั้นนั่นก็คือซูเราะห์อัลอัศร์นะครับและซูเราะห์อัลอัศร์ที่มีเพียง3อายะห์นี้ถูกนับว่าเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับและเป็นซูเราะห์ที่หากว่าเราได้พิจารณาและใคร่ครวญสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์นี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พวกเรารอดพ้นนะครับจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนพวกเราไว้ในซูเราะห์นี้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในตอนต้นของซูเราะห์บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรนะครับนั่นหมายความว่าเราจะอัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์หมายถึงอะไรพี่น้องอัลลอฮ์นั้นหมายถึงการเวลาอัลลอฮ์ไม่ได้หมายถึงเวลาอัสรหรือเวลาเย็นไม่ใช่พี่น้องคำว่าอัสในที่นี้หมายถึงการเวลาที่หมายถึงเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งหากว่าเราได้จำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้บทเรียนที่ผ่านๆมาเราจะรู้ว่าอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์สาบานต่อสิ่งต่างๆมากมายในอัลกุรอานฉะนั้นเวลาใดที่เราจะรักษาบานต่อสิ่งใดนั่นแปลว่าสิ่งนั้นจะต้องมีความสำคัญอย่างมากฉะนั้นสาเหตุที่เราจะรักษาบานต่อเวลาเนี่ยหรือการเวลาหรือเวลากลางวันเวลากลางคืนนั่นก็เพราะว่าในช่วงเวลาที่เราจะรักษาขึ้นมานั้นมีความสำคัญสำคัญไม่สำคัญพี่น้องเวลากลางวันเวลากลางคืนถ้าไม่เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับใครที่สามารถจะให้เวลากลางวันแก่พวกเราไว้ใช้ชีวิตใครที่สามารถทำให้เวลากลางคืนเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยใครสามารถทำได้พี่น้องนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาจึงถามบอกว่าหากว่าอัลลอฮ์ทำให้โลกนี้มีแต่กลางวันจนถึงวันกิยามะห์จะมีพระเจ้าคนไหนหน้าไหนที่สามารถทำให้พวกเจ้ามีเวลากลางคืนและหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทำให้โลกนี้มีแต่เวลากลางคืนถึงเวลาถึงกิยามะห์จะมีใครสามารถทำให้มีเวลากลางวันฉะนั้นเวลากลางวันและเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เวลากลางวันและเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ใช้ในการขอบคุณอัลเลาะห์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาละหมาดเวลาอยู่ช่วงไหนพี่น้องก็อยู่ในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนี่แหละเวลาที่เราขอดุอาอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนี่แหละและยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเศษ1ส่วนท้ายสุดเศษ1ส่วน3สุดท้ายของเวลากลางคืนอัลลอฮฺตะอาลาลงมาที่ไหนฝากฟ้าดุนยาฉะนั้นนี่จึงทำให้เรารู้ถึงความสำคัญของการเวลาเราจะอาศัยบานต่อการเวลาสาเหตุเพราะอะไรพี่น้องเพราะจะบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่สำคัญฉะนั้นเวลาใดก็ตามที่เราจะอาศัยบานต่อสิ่งหนึ่งนั่นแปลว่าเราจะอาศัยจะบอกถึงสิ่งที่สำคัญด้วยเหตุนี้พระองค์จึงสาบานเวลาเช่นเดียวกันเราเนี่ยนะครับแต่สำหรับเราจะอาศัยพระองค์ทรงมีตัวอย่างที่ดีที่สุดเราเนี่ยเวลาที่เราจะยืนยันถึงเรื่องหนึ่งเราเห็นสิ่งนั้นเราทำสิ่งนั้นเราไม่ได้ทำสิ่งนี้ใช่ไหมเราจะพูดว่าอะไรวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์สาบานเพราะอะไรเพราะเราสาบานต่อผู้ที่สร้างเราผู้ที่ให้ริสกีแก่เราสาบานต่อผู้ที่เราจะต้องเคารพพระองค์เพราะพระองค์คือผู้พิบาลที่ผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อให้คนที่เราพูดด้วยเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยจริงนะฉันจึงสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าสิ่งที่ฉันพูดเมื่อกี้จริงฉะนั้นสาเหตุที่เราสาบานเพื่อจะบอกข่าวหรือบอกอะไรหรือยืนยันเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉะนั้นเวลาที่เราจะสาบานนั่นแปลว่ามีสาเหตุของการสาบานหรือมีคำตอบของการสาบานเราจะจึงบอกถึงสาเหตุของการสาบานไว้ในอายะห์ที่2บอกว่าอินนัลอินซานะลาฟีคุสอัลลอฮ์บอกแท้ที่จริงมนุษย์หมายถึงใครพี่น้องมนุษย์ทั้งหมดที่ถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ลาฟีคุสพวกเขาต่างอยู่ในความขาดทุนหมายความว่าอะไรมนุษย์ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมานะพวกเขาขาดทุนทุกคนเลยใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์บอกว่าอินลัลลดีนะหมายความว่าอะไรนอกจากบรรดาคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นพวกเขาเอาไว้แล้วใครมีน้องที่ได้รับการยกเว้นมี4ลักษณะเดียวกันที่เขารอดพ้นจากความขาดทุนอัลลอฮ์บอกอินลัลลดีนะอามานูนอกจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาศรัทธาต่อใครพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมพวกเราทุกคนจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์
แต่ถามต่อว่าแล้วพวกเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์กันว่าอย่างไรศรัทธายังไงศรัทธาในเรื่องไหนตรงนี้แหละที่เราจะตอบไม่เหมือนกันว่าคนหนึ่งศรัทธาต่ออัลเลาะห์แบบหนึ่งคนศรัทธาต่ออัลเลาะห์แบบหนึ่งแล้วถามหน่อยว่าหลักการศรัทธาของเราในอิสลามนั้นน่ะมันไม่เหมือนกันหรอพี่น้องมันเหมือนกันอัลเลาะห์องค์เดียวนบีท่านเดียวแต่ทำไมหลักการศรัทธาของเราไม่เหมือนกันล่ะนั่นก็เพราะความรู้ของเราไม่เหมือนกันไม่เท่ากันฉะนั้นอันนี้เป็นประการแรกฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้เราพ้นจากความกาตุนคือศรัทธาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้เราศรัทธาและหลักการศรัทธาในอิสลามมีกี่ประการพี่น้องกี่ประการครับ6ประการเท่านี้หรือเปล่าไม่ใช่6ประการเป็นเพียงแค่หลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อบรรดามาลาอิกะห์ต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดานบีต่อวันสิ้นโลกต่อกระดองกระดังเราท่องได้เป็นท่องได้เปรี้ยเลยแต่ปัญหาคือความเข้าใจของเราไม่เหมือนกันฉะนั้นด้วยเหตุนี้หลักการปฏิบัติของเราจึงไม่เหมือนกันเพราะการอีหม่านของเราไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วเราจะศรัทธาได้ยังไงพี่น้องคนที่จะรอดพ้นจากความกระตุ้นหนึ่งศรัทธาแต่เราจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบรรดามาลาอิกะห์และบรรดาคัมภีร์และบรรดานบีและบรรดารอซูลและวันสิ้นโลกและกระดองกระดังได้ยังไงก็คือด้วยกับการศึกษาเราเรียนฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความขาดทุนข้อเดียวหรือเปล่าไม่ใช่จะต้องมีครบ4ข้อประการที่2อัลเลาะห์บอกว่าอามิลุศอลิฮาตทำความดีด้วยใช่ไหมครับความดีหมายถึงอะไรสิ่งที่ทำไปแล้วจะทำให้เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ใช่ไหมเรารู้จักอิบาดะห์กันกี่อย่างล่ะแกฉันรู้จักละหมาดตะวันนึงทำอิบาดะห์อะไรบ้างละหมาดห้าเวลาอ้าวอย่างอื่นทำไหมถือสินอดเดือนรอมฎอนแสดงว่าปีหนึ่งถือครั้งหนึ่งฮัจญ์ไปไหมฮัจญ์ไม่ได้ไปเห็นไหมอุมเราะห์ไม่ได้ไปทำอะไรซะกาตจ่ายไหมฉันมีไม่ถึงอะไรพี่น้องหลักการปฏิบัติ5ประการปฏิญาณตนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วรู้จักอิบาดะห์แค่5อย่างรู้จักกันอ่านอัลกุรอานอ่านหรือเปล่าก็ไม่ค่อยได้อ่านอ้าวแล้วตรงไหนล่ะคราวนี้การงานที่ทําให้เรากล้าคิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรบ้างฉะนั้นนี่แหละพี่น้องนี่คือหลักการปฏิบัติที่สําคัญเมื่อเรามีอีมานแล้วเมื่อเรามีความรู้เรามีอีมานแล้วเราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เรามีความรู้เพื่อที่จะทําให้เรากล้าคิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ2สิ่งนี้ด้วยกับการอีมานและการทําคุณงามความดีจะเป็นการปรับปรุงตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นประการที่3วะตะวาซาบิลฮักกิเมื่อมีความรู้เมื่อมีอีมานเมื่อทำแล้วสอนสิดาวะสิเรียกร้องเชิญชวนกันสิแต่ว่าซอแปลว่าสั่งใช้กันให้ทำความดีบิลฮักกิแปลว่าด้วยกับสัจธรรมหมายถึงให้รู้จักศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กันให้ทำความดีใช่มั้ยครับส่งเสริมกันให้ทำในสิ่งที่ดีงามนะครับอันนี้คือประการที่3แต่เวลาที่เราเรียกร้องให้คนทำความดีแล้วห้ามปรามคนจากความชั่วแล้วสิ่งที่ตามมาต้องเผชิญคืออะไรคนจะด่าทอแล้วสินินทาให้ร้ายป้ายสีแล้วสิทำร้ายแล้วสิโดยเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกสาเหตุประการที่4คือวะตะวาซาบิสซอบรีและก็จะสั่งใช้กันให้มีความอดทนอดทนยังไงพี่น้องอดทนมี4อย่างอดทนเท่าไหร่อดทนมี3อย่างอดทนต่อการเชื่อฟังอัลเลาะห์อดทนต่อการเชื่อฟังอัลลอฮ์2อดทนที่จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์3อดทนต่อภัยพิบัติภัยบาลาบททดสอบที่มาเกิดขึ้นแก่ตัวเราฉะนั้นนี่คือ3สิ่งที่พวกเราจะต้องใช้กันให้มีความอดทนมาละหมาดไม่อดทนเหรอพี่น้องอดทนใช่มั้ยละหมาดซุบฮ์ละหมาดอิชาท่านจึงบอกว่าอัตกอลุศอลาติอะลัลมุนาฟิกีนละหมาดที่เป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับบรรดามุนาฟิกบรรดาคนที่กลับกล่าวคือศอลาตุลอิชาวะศอลาตุลฟัจร์วะศอลาตุศุบฮ์ก็คือละหมาดอิชาและละหมาดซุบฮ์ฉะนั้นแปลว่าจะต้องใช้ความอดทนใช่มั้ยครับถือศีลอดทนมั้ยอดทนอ่านกุรอานอดทนมั้ยทุกอย่างจะต้องใช้ความอดทนความชั่วอดทนมั้ยอดทนพี่น้องอดทนที่จะไม่ทำเพราะความชั่วมันทำง่ายความดีมันทำยากเราจะต้องต่อสู้กับตัวเองที่จะฝากที่จะทำใช่ไหมแต่ขณะที่ความชั่วมันทำง่ายต้องอดทนยับยั้งตัวเองไม่ให้ทำแล้วเวลาที่เผชิญกับภัยพิบัติล่ะอดทนที่จะไม่โอ้ตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้ด่าทอกาดไปทั่วเลยทำดีๆแล้ว
ดทนเราตามทดสอบเรานะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้พวกเรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามี4อย่างนี้นะครับ4อย่างนี้2อย่างแรกถ้าเราทำได้เป็นการปรับปรุงตัวให้เราสมบูรณ์และดีงามยิ่งขึ้น2อย่างหลังแปลว่าเมื่อเราดีแล้วเราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเขาดีงามไปด้วยใช้ให้ทำความดีห่างปราศจากความชั่วและอดทนเวลาที่เผชิญกับพยานอันตรายฉะนั้นเมื่อไรที่เราทำ4อย่างนี้ได้นั่นแปลว่าเราจะเป็นคนที่รอดพ้นจากความขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเราทำไม่ได้เราก็คือคนหนึ่งที่ได้รับกับความขาดทุนไม่ได้รับในดุนยาไม่ได้รับในอาลัมบารซักก็จะได้รับในวันอาคิเราะห์และนั่นคือความขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดจนกระทั่งว่าท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านกล่าวบอกว่าลาฟักกะรันนาสฟีฮาซิซซูเราะห์ละกะฟัตฮุมท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าหากว่ามนุษย์คิดตรึกตรองใคร่ครวญสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้ในซูเราะห์นี้เนี่ยนั่นเป็นการเพียงพอแล้วหมายความว่าอะไรซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวเป็นการเพียงพอที่จะเตือนสติตัวเราที่จะยับยั้งตัวเราไม่ให้ทำความชั่วที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยรีบเร่งในการทำความดีเนี่ยซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวพอแล้วพอมาบอกไว้ชัดเจนว่ามนุษย์ทั้งหมดขาดทุนและเราอยากขาดทุนหรืออยากได้กำไรเราต้องอยากได้กำไรฉะนั้นถามว่าเราอยากได้กำไรทำยังไงพี่น้องหนึ่งศึกษาหาความรู้เพื่อที่เราจะได้มีอีมานสองเมื่อมีอีมานแล้วทำความดีเมื่อทำความดีแล้วจะต้องใช้กันให้ทำความดีห้ามปรามจากความชั่วด้วยและประการสุดท้ายจะต้องใช้กันให้มีความอดทนนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญ4ประการที่จะช่วยเหลือพวกเราและปกป้องพวกเราให้รอดพ้นจากความขาดทุนที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญไม่ในดุนยานี้ก็ในโลกอาคิเราะห์แต่ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่เป็นโอกาสอันดีนะครับในการที่เราจะศึกษาในการที่เราจะปฏิบัติและเล่าเรียนและรักษาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้พวกเราเพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบิฮิวะซัลลัม